คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับ4หนุ่มวงระบายค่ะจิมโชอิ๋วซันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อวานชีวิตวัยเด็กแล้วทีนี้มาถึงชีวิตวัยรุ่นโอ้โหนี่อยากรู้จริงๆว่าวัยรุ่นเป็นไงฮะวัยรุ่นนี่ย้ายจากหัวหินเข้ามาที่ราชบุรีราชบุรีมาเจอโชครับมาเจอโชเป็นไงรุ่นเดียวกันก็ผมก็ยังเป็นเด็กเรียนอยู่ยังไม่ได้ถึงหัวเข้ามาม.4อยู่ห้องเดียวกันไหมห้องเดียวกันนะฮะม.สี่ผมก็ไม่รู้จักใครเลยผมก็ช่วงนั้นอ่านหนังสือวันละ8ชั่วโมงฮะหนังสือเรียน เคมีชีวฟิสิกส์แล้วเรียนสายเรียนเสร็จกลับมาอ่านหนังสือ8ชั่วโมงคือนับเลยว่ากี่ชั่วโมงจริงป่ะคะเขาเรียนเก่งจริงป่ะเก่งหรอเก่งมากเลยก็ซุ่มๆไปฮะคือเงียบๆหายไปเงียบๆแล้วก็ยังไม่ค่อยสนิทกันนะฮะผมไม่คุยอะไรกับใครไม่อยากสนิทนะไม่อยากสนิทเขาไม่อยากสนิทครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันคือช่วงนั้นก็ถ้าเอาคำว่าวัยรุ่นนะครับสำหรับผมเนี่ยคือเข้าศิลปากรปีหนึ่งนี่คือวัยรุ่นปีหนึ่งนี่ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนอยู่ม .4 ม .5 ม .6 ยังรู้สึกว่ายังเรียนอยู่ยังเด็กอยู่จริงๆเหมือนกันไหมยังเด็กอยู่ไหมเด็กหรือ4-5-6คุณแบบเย้ละยังไม่เย้ยังไม่เย้ยังเป็นแบบขาสั้นอยู่นะขาสั้นไม่รู้ภาษาไม่รู้เลยอะไม่รู้ภาษาอะไรเลยได้คือแบบยังทำตัวไม่ค่อยถูกเวลาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาอยู่กับสาวทำตัวถูกไหมไม่แน่นอนเลยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยงงเลยเพราะว่าโรงเรียนเราใช้ล้วนใช้ล้วนด้วยเหรอครับอ๋อเหรอครับอยู่กับชายหน้าเก็บกดกันจังอยู่กับชายก็มีนะมีแอบคิดบ้างครับแอบคิดบ้างโอ้ my god เลยโอ้ยไม่รู้เลยเนี่ยเด็กๆนะผมเฮ้ยเจออะไรที่แบบว่าสวยงามที่เขามีความพรีเซนต์ความเรียบร้อยเราก็ชอบเพราะเราเป็นวัยรุ่นเอ้ยไม่ใช่วัยรุ่นเด็กผู้ชายที่แบบห้าวๆนิดนึงอะใจอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็แปลกใจดีวะน่าประทับใจดีบางคนเขาพยายามพรีเซนต์เขาสวยแล้วบางคนเขาสวยจริงนะอย่างนี้น้องปอยก็สวยมากน้องปอยโอ้โหแหมเอ่ยถึงเนี่ยเป็นข่าวแล้วน้องปอยจากจวงเนี่ยพัดพิงอะอิ๋วอะคะเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนไหนตอนอยู่มหาวิทยาลัยหรือเริ่มแบบม.ปลายม.ปลายเป็นแล้วเหรอก็โรงเรียนผมคนมันน้อยครับแล้วเด็กผู้ชายมันก็น้อยแล้วมันอยู่ในมหาลัยครับเวลาจะออกไปไหนมันก็จะง่ายครับไม่มียามาคอยตรวจไม่มีอะไรครับก็เอารถออกกันได้ก็จะไปเฮลไปตีสนุกไปอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเริ่มแล้วเหรอตีสนุกเขาเรียกว่าตีสนุกเขาเรียกแทนนะคุณตีอะไรเขาเรียกตีสนุกครับเขาเรียกตีสนุกกันครับผมตีสนุกแล้วก็เล่นเกมนะครับกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินอะไรบ้างเนี่ยกินบาร์บีคิวพาซ่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นไดโนมอนเลยครับอ๋อย่างปิ้งๆนะปิ้งๆย่างๆใช่ก็สนุกดีสั้นนะก็เริ่มเป็นแบบดูว่าตัวเองเริ่มหนุ่มแล้วตอนไหนก็ช่วงเริ่มออกจากบ้านช่วงเข้ากรุงครับอ๋อช่วงเข้ามหาลัยมหาลัยเนี่ยอ๋อเหรอตอนที่ศิลปากรใช่เพราะมาปลายก็เด็กเรียนนะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเล่นดนตรีบ้างอะไรเงี้ยก็แค่ประกวดเฉยแล้วก็การวาดรูปใช่แสดงว่าคุณก็มีเป้าหมายสิว่าเข้ามาในเมืองในกรุงเทพที่จะเรียนใช่เพราะว่าเคยเข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วก็พี่ชายเขาพาไปเดินถนนศิลปินตรงศิลปากรไม่ใช่ถนนศิลปินด้วยหรอถนนมันเป็นงานครับงานเฉพาะตรงหน้ามหาลัยศิลปากรครับที่มันจะมีวาดรูปมีเพ้นถนนมีอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมก็ไปดูแล้วก็ชอบเราชอบที่เนี่ยผมก็เลยอ่ะตั้งใจเรียนแล้วก็สมัครเข้าที่นี่ได้ได้อยู่คณะอะไรคะสถาปัตย์อ๋ออยู่สถาปัตย์ก็เข้าไปเรียนสถาปัตย์กับจิมเนี่ยครับอ๋อจิมเพราะจิมเขาเก่งทางเคมีจริงเคมีมันไม่ใช้หรอกครับจะเรียนทำไมก็ไม่รู้อะครับแล้วจิมทำไมมาเข้าครับเรียนเก่งทำไมแล้วจิมตั้งใจจะมาที่ไม่ผมไม่ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเลยแรกใจคือผมมาติวว่ารูปพี่จุฬาผมมาติวว่ารูปพี่จุฬาตอนม.ปลายตอนนั้นก็อยากอยู่จุฬาครับแบบว่าที่บ้านก็โอเคนะอ่ะผมก็โฟกัสตรงนี้ละเสร็จแล้วมันมีสอบโควต้าเพราะอยู่ราชบุรีก็ติดถาปัจจุฬาเนี่ยแหละฮะติดโควต้าติดถาปัจจุฬาด้วยก็โอเคจบละไม่ต้องเรียนละตอนนั้นอยู่ม.6มันเรียนมาได้เทอมแรกๆผมไม่เรียนหนังสือละผมแบบไปช้าไปสายไม่ค่อยอะไรละสักพักสอบสัมภาษณ์ตกสัมภาษณ์เขาถามว่าฟังเพลงไทยอะไรบ้างเขาบอกโมเดิร์นด็อกครับเขาก็นั่งเงียบหมดเลยคือเป็นสาปไทยครับเป็นโครงการสาขาสาปไทยแล้วเขาแบบให้ท่องศีล5เพราะว่าผมมาจากเรียนคริสเรียนสารสิทธิ์เนี่ย
ผมท่องแล้วลืมไปข้อนึงก็เอ้ยคุณลืมข้อไหนปัญหามั้งลืมกาเมอ่ะโอ้ชัดเลยมีหน้าเลยนี่คือข้ออะไรเลยครับข้อ5เลยใช่มั้ยครับออกสื่อด้วยนะครับครับก็ลืมวันนี้ลืมวันนี้ฮะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะซีเรียสอะไรเพราะว่าเออก็คงไม่มีปัญหาเอ้าสรุปไม่ได้ไม่จริงเหรอไม่ได้ปึ๊บโอ้โหนี่ทำไงก็เลยสักพักก็มีโควต้าศิลปกรมาอีกผมไม่อ่านหนังสือแล้วคิดในใจว่าเออถ้าเราได้อยู่ที่เนี่ยเราจะได้อยู่เองเพราะว่ามันรับ5คนนะภาคตอนตกทั้งหมดอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งติดว่ะเออก็โอเคที่นี่แหละอะไรเงี้ยมาสอบสัมภาษณ์อีกไหมมาครับมาแต่ว่าที่เราเรียนวิคณิตมาครับแล้วคณะที่เรียนศิลปะวิคณิตมันไม่ค่อยมีไงก็เลยเออถากปัดดีกว่าก็เลยมาเจอกับก็เลยมาเจอซันอ๋อก็เป็นศิลปกรเหมือนกันอ้าวอยู่คนละฝั่งนะพี่อยู่เราอยู่ฝั่งกรุงเทพฮะฝั่งวังท่าพระตรงสนามหลวงไอ้สองคนนี้อยู่ทับแก้วอยู่สนามจันทร์ใช่เอาอยู่ศิลปากรเหมือนกันใช่ครับแล้วโชว์อยู่อะไรผมอยู่คณะอะไรที่แรกผมเข้าคณะวิศวะครับแล้วก็ย้ายพอปีสามก็ย้ายไปอยู่คณะอักษรเอ้าทำไมอยู่จากวิศวะย้ายมาอักษรเพราะว่าด้วยผมไม่รู้นะว่าเป็นด้วยระบบการศึกษาไทยหรือเปล่าเพราะว่าโรงเรียนผมตอนนั้นมีแค่สายวิทย์อย่างเดียวแล้วเด็กสายวิทย์อ่ะก็จะต้องเข้าวิศวะผู้ชายด้วย ชายล้วนด้วยก็ต้องอะไรก็เฮโลไปคณะวิศวะอย่างเดียวผมก็ตามกระแสผมไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่รู้ภาษาอะไรพอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเฮ้ยวิศวะมันคืออะไรวะมันเป็นอย่างนี้เหรอคือแบบคุณต้องเขาจะตั้งโจทย์มาแล้วคุณต้องตอบให้ตามโจทย์ตลอดแล้วแบบว่าผมทำไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์มันก็เป็นเรื่องเหตุผลนะฟิสิกส์นะผมเคยเรียนมันได้ดีนะพอลงลึกเข้าไปจริงๆเฮ้ยทำไมเราไม่เข้าใจมันเลยวะแล้วก็สุดท้ายคือแบบผมอยากจะเขียนอยากจะตอบอะไรที่เป็นความคิดของเราเองไม่จำเป็นต้องเหมือนสมัยที่ถามว่าโนบรมันโนเบลคือโกงที่ไม่เป็นความคิดของเราด้วยการบรรยายอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปดูคณะอักษรก็ไปเซอร์เวย์ดูก็มีภาควิชาหนึ่งภาควิชาปรัชญาน่าสนใจผมก็เลยลองเรียนก็คือโอนนะใช่ครับโอนย้ายกันได้อ๋อก็เลยมาเรียนอักษรแล้วอิ๋วอ่ะก็เรียนวิศวะด้วยกันมาอ๋อเพราะเขาย้ายไปแล้วยังไงแต่เขาเรียนไม่รู้เรื่องผมยังพอเรียนรู้เรื่องบ้างก็เลยดันทุกรังเรียนต่อให้จบเลยครับแต่ก็คุยตอนไปฝึกงานก็รู้ครับว่าคงไม่ทำสายนี้แน่นอนเพราะว่าก็ไปเถียงครับตอนไปฝึกงานเขาไปเถียงกับที่ทำงานเขาต่อครับไปเป็นเรื่องเป็นราวใช้สิทธิก็เลยปริญญาที่ทำงานเหรอทำไมเออเถียงว่าไงอ่ะคือเขาจะมีรุ่นพี่มาคอยคุมผมอีกทีนะครับนี่คือไปแค่ฝึกใช่ไหมครับแค่ฝึกยังไปเถียงเขาเลยนะคือเขาใช้อำนาจนะผมรู้สึกว่าเขาหลับในเวลางานได้แต่เราเป็นปอตีเราหลับในเวลางานไม่ได้ครับเรามีเวลาพักเราจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เขาก็มาดึงหนังสือพิมพ์เราไปอะไรครับผมรู้สึกว่าอาจารย์โทษคุณฝึกอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยอย่าเลยครับอย่าบ่อยครับบริษัทแปลกๆแล้วเนี่ยคือก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วแน่นอนครับก็บอกพ่อเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนให้จบให้อย่างที่พ่ออยากได้ครับแต่ก็คงไม่ทำสายนี้นะประมาณนั้นครับแต่เห็นบอกว่า4คนก็ได้มีการรู้จักกันในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วรู้จักได้ยังไงเริ่มต้นตรงไหนประกวดดนตรีป่ะอ๋อเหรอก็คือตอนผมเรียนนครปฐมกับคุณอิ๋วเนี่ยก็เล่นอยู่วงเดียวกันกับพี่อิ๋วแล้วพอดีพี่จิมกับพี่ซันก็มีวงอยู่ที่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ถาปัดกันแล้วก็ตั้งวงฝั่งถาปัดกรุงเทพแก๊งนี้เขาก็อยู่นี่กันเขาก็รวมกันแล้วก็พอดีมีศิลปกรมิวสิกอวอร์ดประกวดดนตรีในมหาวิทยาลัยอ๋อเริ่มจากประกวดมหาวิทยาลัยก่อนไอ้สองวงเนี้ยก็มาเจอกันใช่ก็เล่นเพลงเดียวกันด้วยมั้งปีนั้นใช่เล่นเลือกเพลงเดียวกันแต่ว่าวงเขาได้ที่1นะฮะธรรมดาเอ้าโอ้ธรรมดาโอ้เพลงอะไรคืออันนี้เล่าให้ฟังอ๋อแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเล่นมิสเตอร์บิ๊กนะมิสเตอร์บิ๊กอ๋อคือขึ้นมาเพลงสากลก็แล้วก็มีเพลงวัยรุ่นช่วงนั้นแบบโคชิเบอร์ฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์มาก็อินฮาร์ดคอร์กันก็เล่นกันแต่ว่าเราเล่นเพื่อแบบการสร้างสรรค์นะเราไม่ได้ต้องการไม่ได้แข่งอะไรนะเราไม่ได้หวังรางวัลเราไม่ได้หวังแต่ต้องไปเองเออทำไงไปไกลโอเคอ่ะมันไม่ใช่แบบจุดนั้นเนี่ยตอนนั้นมันไส้กันป่ะก็มีบ้างตอนนั้นวงคุณมีกี่คนวงผมมี5คนทำไมพังด้วยวันนี้วงอะไรนะ
ทำไมพังทำเครื่องดนตรีพังถล่มกระโดดเลยสร้างสรรค์ยังไงวะเออนี่เขาเรียกวงนี้วงนี้กี่คนวงนี้ก็มี4แล้วตอนนั้น4คนแล้วตอนนั้นคุณใช้ชื่อวงอะไรครับเกดาซูชิครับเกดาซูชิแปลว่าอะไรซูชิชอบกินซูชิอ่ะไข่ตั้งมือเบสอ่ะมือเบสเขามีแฟนเขาจีบผู้หญิงชื่อเกดครับแล้วก็ก็เลยตั้งชื่อเกดาซูชิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อเหรอเอาก็เอาให้ละยอมแล้ววงคุณตอนนั้นชื่ออะไรคะน่าจะเป็นซันมันมือหรือเปล่าซันซันมันมือซันมันมือใช่เหรอประมาณนี้ผมจำชื่อไม่ได้ธรรมศาสตร์เนาะประมาณซันอะไรที่มันสักอย่างของมันนะมันจะมาจากมันสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ครับเพื่อนมันตั้งให้ไม่ได้อะไรหรอกแล้วตอนนั้นก็คือว่าต่างคนต่างมีวงของตัวเองแล้วทีนี้มาเจอกันมารวมเป็นวงเดียวกันได้ยังไงมันเริ่มจากคือผมกับโชเนี่ยตั้งแต่ที่ราชบุรีแล้วล่ะอ๋อคือรู้จักกันมาก่อนก็เลยแล้วแปลกใจไหมมาเจอกันที่ศิลปากรไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยเพราะว่าที่แรกเขาก็จะสมัครเข้ามาธนศิลป์เหมือนกันใช่ก็ไม่แปลกใจแต่ว่าไอ้จุดที่จะมาเจอกันเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเริ่มจากที่ประกวดดนตรีในมหาลัยก่อนครับเรามาจากคนละฝั่งปุ๊บสักพักโชก็แนะนำอิ๋วให้รู้จักว่าเอ้ยไอ้นี่มันตีกองคือพอดีที่ตำแหน่งมันไม่ทับกันเลยพอเจอซันผมเจอซันเอ้ยไอ้นี่มันเล่นกีตาร์ก็เลยเอ้ยมันก็น่าจะรวมกันได้นะทัศนคติอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันวันลอยกระทงก็เจอกันแล้วก็พอดีมันมีงานเริ่มมีงานประกวดอะไรเข้ามาโชมันทำเดโมเขาเริ่มทำเพลงของตัวเองละจากเครื่องเพลงสเตชั่นหนึ่งเกมอะฮะก็ลองทำอันนี้มันดันไปทำเพลงในเกมดูจริงจังดูมีของมีอะไรมีของออกมาครับก็เลยลองมากระจายเป็นคนเล่นสิจากคอมก็เลยเริ่มคิดที่จะมีเดโมกันแล้วได้ประกวดไปประกวดที่ไหนในนามของ4คนจริงๆไม่เคยเลยเนาะครั้งเดียวมั้งเป็นโฟร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยโฟร์ธรรมศาสตร์ตอนนั้นคือเป็น4คนแล้วครับ4คนแล้วตั้งชื่อวงแล้วหรือว่ายังตอนนั้นตั้งชื่อซันมันมือซันมันมือซันมันมือตอนนั้นก็ได้วุฒิบัตรมาด้วยได้วุฒิบัตรด้วยซันมันมือแล้วสี่แล้วเข้ากันได้ไหมฮะหมายถึงว่าพอเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วต้องมาเจอกันแล้วแบบแต่ละคนก็อ่ะทุกคนก็คิดว่าตัวเองก็มีอะไรอะไรเงี้ยเข้ากันได้ดีไหมหรือต้องปรับตัวไหมก็ตอนแรกไม่ดีนะตอนแรกไม่ดีงงๆนี่ชอบเถียงยังเถียงอยู่ป่ะคือซานเป็นคนพูดน้อยครับช่วงแรกผมรู้จักผมก็จะไม่สนิทจริงๆแล้วบอกเนี่ยคนนี้พูดน้อยไม่ต้องตกใจเป็นใบจะเล่นกีตาร์อย่างเดียวทั้งวันไม่พูดกับใครเลยครับโชว์ก็ไม่ค่อยพูดคือจะความเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยพอมาเจอกันก็เลยแบบต่างคนต่างไม่ค่อยพูดไอ้คนนี้คนทำเมโลดี้คนนี้ก็ต้องเป็นเสียงเมโลดี้มันก็เลยแบบงงๆอะไรครับก็มึนๆกันไปแต่ก็พยายามพูดเยอะสุดอ่ะก็หนึ่งสองคือพี่ต้องเข้าใจว่าผมต้องพูดเนี่ยครับเพราะถ้าไม่มีคนพูดมันจะไม่มีการสื่อสารเออใช่ใช่เราก็ไม่อยากพูดครับอันนี้พูดกันอย่างนี้นะคือผมไม่อยากพูดจริงๆอ่ะบางทีมันก็ต้องพูดแล้วมันเหนื่อยนะบางทีใช่ไหมที่มันขึ้นไงครับพูดแล้วมันขึ้นของมันขึ้นเราก็ต้องคุยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนผมกลายเป็นไม่รู้จักกันกลายมาเป็นสนิทกันแอบคุยกันแอบคุยกันก่อนล็อบบี้กันก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโหวตให้เรื่องนี้นะกองอันนี้เล่นเบสมันเป็นริทึมเหมือนกันไงเราเข้าใจกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยให้พาดเมโลดี้เขาอะไรค่อยไปแทรกซึมเอาก็จนปรับกันจนเจอปัญหานู่นนี่ใช้เวลากันก็โอเคฮะแต่ก็รู้จักกันตอนปีไหนฮะมันไม่ปีสามแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ธรรมศาสตร์ไปประกวดแล้วก็ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เราก็ยังซ้อมกันไปได้ช่วงของความเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเป็นวัยรุ่นพอดีเลยมีประสบการณ์อะไรที่เราแบบประทับใจไหมในความเป็นเพื่อนซันพูดหน่อยเอาให้ซันพูดแล้วตอนนี้ก็ต้องพูดแล้วก็เป็นช่วงที่มันก็เริ่มทำเดโมพอทำเดโมก็ใช้เงินก็ใช้อะไรนะต้องใช้เงินต้องใช้เงินทีนี้เงินใครอ่ะก็ช่วยๆกันก็คืออัดคอมกันเองเอาทำที่เท่าที่เราทำกันได้ครับอันนี้สองคนนี้ก็เริ่มเข้ากรุงเทพมาอัดกันที่ห้องจิมก่อนห้องจิมมีห้องด้วยมีอยู่อพาร์ตเมนต์นะฮะอยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยคอมดูเป็นผู้มีอันจะกินมากสุดเหรอหรือว่าพอๆกันไม่คือพี่ผมต้องทำไม่มีกินเหรอที่เขาไม่มีกินผมต้องทำไงครับผมต้องเป็นอย่างนี้ต้องพูดแล้วยังต้องทำอีกของเงินพ่อมาเอาเพื่อนมาอัดที่ห้องก็โอเคก็เราอยากได้เดโมอ่ะร่วมกันสักตอนนั้นอยากได้มีจุดมุ่งหมายอะไรไหม
ก็ออกแฟตนะเออใช่ตอนนั้นเป้าเบดรูมจะส่งเข้าไปในแฟตเรดิโอแฟตเรดิโอ 4.5 เบดรูมสตูดิโอเบดรูมสตูดิโอแบบน้องใหม่น้องใหม่ใช่ไหมครับแล้วส่งเข้าไปไหมก็ทำส่งเพลงอะไรไปฮะตอนนั้นตอนนั้นส่งอะเดย์ว่าหนึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งวันมีเพลงหนึ่งก่อนหน้านั้นอย่าเพิ่งไปด้วยชื่อเพลงอย่าเพิ่งไปส่งไปแล้วยังไงฮะแล้วก็พี่โต้โสฤทธิ์ก็กรุณาเปิดให้ครับเขาแบบจีบช่วยช่วยวงนี้มันเพี้ยนดีไหมก็ใช้ได้ไม่เหมือนวงอื่นเขาก็จะเปิดเราก็จะต้องวันอาทิตย์ทุ่มหนึ่งเราก็ต้องรอละเขาจะมีช่วงพิเศษต้องรอฟังว่ามีเพลงเราเปิดไหมเป็นแนวไหนฮะตอนนั้นคุณทำเป็นแนวไหนกันนั้นทดลองนะก็เหมือนทดลองอะไรนะทดลองเพราะว่าทดลองนั่นเองแนว experimental ก็มั่วไปครับไม่มีทฤษฎีอะไรเลยอย่างโชว์แต่งนะครับโชว์ก็เล่นดนตรีตอนนั้นยังเล่นกีตาร์แบบได้บ้างคอร์ดก็จะไม่มีสเกลไม่มีทิศทางที่เขาป๊อปกันนะเพลงเราจะไม่ป๊อปเลยเพราะว่าไม่รู้มันคืออะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นแนวอะไรก็จริงก็ร้องเหมือนเป็นน้อยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ใช้เสียงจากคอมอะไรอย่างเงี้ยผสมช่วยอะไรอย่างเงี้ยพอส่งไปปุ๊บก็ได้เปิดได้ยินทางวิทยุรู้สึกไงฮะตอนนั้นโหโทรบอกฟังเร็วฟังเร็วเลยดีใจมากแล้วหลังจากนั้นเคลื่อนไหวยังไงกันต่อก็เลยรู้สึกว่าต้องทำแล้วนะเราเพราะว่ามีพี่ที่เขาแบบเป็นดีเจด้วยเขาชื่นชมเราไว้ที่เรารู้สึกเรามีไฟเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราทำออกมาพี่ก็คงสนับสนุนเราต่อแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำเดโมกันเริ่มจริงจังก็คือเริ่มจะหาห้องบันทึกเสียงครับเก็บลงทุนเองเลยก็ทำเก็บเงินแล้วก็เพื่อจะได้เพลงสัก 3-4-5 เพลงเพื่อจะไปเอาไปขายงานแฟชงานแฟชเฟสติวัลรู้จักงานแฟชแล้วใช่ไหมครับคราวที่สองก็ไปขายแล้วทีนี้ก็พอดีไปเล่นด้วยฮะเราไปขายแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่อาร์ติสใช่ครับของค่ายหนึ่งแล้วกันย่านอโศกย่านอโศกครับโอ้ยค่ายย่านอโศกมีเยอะนะนั่นแหละก็ค่ายใหญ่ค่ายเล็กอะย่านอโศกอะโอ้ตึกหลายชั้นโอ้ยเขาเรียกว่าแกรมมี่ใช่ไหมโอ้โหได้รู้ใช่หรือผมไม่ได้พูดกันนะครับพี่พูดนั่นแหละฮะที่รับผิดชอบก็เขาก็หยิบมาฟังเออเขาหยิบมาฟังก็ได้รับความกรุณาแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนเขาก็เอาไปยื่นให้ส่วนกลางครับแล้วก็ทีนี้ทางตึกเขาก็เริ่มเรียกไปคุยละอ๋ออันนี้จุดเริ่มต้นยังเรียนกันอยู่เลยเหรอครับครับช่วงนั้นเริ่มเรียนปีอะไรครับปีอะไรปี4ยังปี5ปี5ช่วงนั้นปี4ครับปัดเรียน5ปีอ๋อ5ปีถ้าปัดเรียน5แล้วอักษรน่ะ6ปีพอดีเลยวิศวะกี่ปี5ปีก็คือจบแล้วพร้อมเพื่อนจบไปพร้อมเพื่อนรอกันว่ากันเถอะไม่เป็นไรเออก็มีความหวังขึ้นเนาะครับแล้วตอนนั้นชื่อวงมีมียังมีแล้วครับมีชื่ออะไรละบายอ๋อเริ่มตั้งตอนส่งไปขายงานแฟตตอนไปขายงานแฟตตอนที่ไปขายงานแฟตตอนนั้นเป็นแฟตเฟสครั้งที่2ครับแล้วคุณก็ได้เล่นบนเวทีด้วยครับแล้วก็ได้ขายด้วยขายดีไหมขายได้30แผ่นครับเป็นคนรู้จัก28แผ่น28แผ่นครับเปลี่ยนเพื่อนมั้ยโอ๊ยดึงมาเลยลากมาเลยล่ะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่าแล้วเดินเข้าไปในตึกใหญ่ใจกลางอโศกแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ